วันนี้เราจะได้ใคร่ควรพระชนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อที่23เป็นข้อที่33ครับมัทธิวบทที่22ข้อที่23เป็นข้อที่33อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับในวันนั้นมีพวกซาดูซีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสสั่งว่าถ้าใครตายในขณะที่ยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายแต่งงานกับหญิงหม้ายนั้นและมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายเรามีพี่น้องผู้ชาย7คนพี่คนโตมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้กับน้องชายคนที่2คนที่3ก็เป็นแบบเดียวกันจนถึงคนที่7ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากความตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครใน7คนนั้นเพราะพวกเขาได้นางมาเป็นภรรยาแล้วทุกคนพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นขึ้นจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนบรรดาทูตในฟ้าสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่คนตายจะเป็นขึ้นจากความตายนั้นพวกท่านยังไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้กับท่านหรือว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นเมื่อฝูงชนได้ยินก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์สาธุการพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่พระเจ้าของคนตายพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจและเราทั้งหลายมีความหวังแห่งชีวิตในปัจจุบันและในโลกหน้าว่าเราจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์และจะดำรงอยู่กับพระองค์ตลอดชั่วนิจนิรันดร์ขอให้พระคำในตอนนี้ได้นำความเข้าใจได้นำข้อคิดและการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเราจะใช้ชีวิตทุกวันด้วยความหวังด้วยความเชื่อและเป็นชีวิตแห่งชัยชนะตลอดไปเราสาธุการพระนามของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ที่พี่น้องได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่ไม้กางเขนก่อนหน้าเหตุการณ์นี้มีพวกกลุ่มฟาริสีและกลุ่มเฮโรเดียนซึ่งเป็นพวกนิยมกษัตริย์เฮโรดก็ได้มาทดลองทดสอบพระเยซูด้วยคำถามที่ตอบซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้คือเรื่องเหรียญนี้เป็นเหรียญของใครพระเยซูก็ได้ตอบคำถามว่าเหรียญนี้ถ้าเป็นของซีซาร์ก็ให้ซีซาร์เป็นของพระเจ้าก็ให้แก่พระเจ้าไม่เพียงแต่พวกฟาริสีและเฮโรดที่ผิดหวังกลับไปก็มีกลุ่มใหม่ชื่อว่ากลุ่มซาดูซีเป็นกลุ่มนักการศาสนาอีกกลุ่มนึงในปาเลสไตน์ในสมัยยุคของพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาทดสอบพระเยซูด้วยคำถามที่ดูเหมือนเป็นคำถามที่ตอบยากและฟาริสีซึ่งเป็นนักการศาสนาขั้วตรงข้ามก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้แต่พระเยซูไม่ได้เพียงแต่ตอบคำถามนี้ว่าใช่หรือไม่แต่พระองค์ยังได้ทำให้กลุ่มซาดูซีเข้าใจถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเราจะศึกษามุมมองเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่พระเยซูคริสต์แล้วก็พระคัมภีร์ได้ระบุสอนไว้ในหัวข้อคำเทศนาว่าพระเจ้าของคนเป็นศึกษาถึง3แง่มุม3มุมมองเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่อยู่ในผู้คนในสังคมอยู่ในกลุ่มซาดูซีและมุมมองของพระเยซูโดยเราจะแบ่งคำเทศนานี้ออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ครับชีวิตหลังความตายในมุมมองของคนทั่วไปชีวิตหลังความตายในมุมมองของคนทั่วไปคนทั่วไปในสังคมในโลกเนี่ยถ้าพี่น้องลองคิดดูไม่ว่าจะอยู่ในตามหมู่เกาะอยู่คนละทวีปกับเราอยู่คนละซีกโลกกับเราเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าแปลกมากว่าผู้คนเนี่ยจะมีความเชื่อลึกๆอยู่ในใจว่ามีชีวิตหลังความตายแม้เราไม่เคยรู้จักคนอยู่ในแถวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อยู่ในหมู่เกาะแต่คนเหล่านั้นจะมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีคนหนึ่งชื่อศาสตราจารย์เจมส์ดไวท์ดาน่าเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเยลท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่19ศาสตราจารย์คนนี้ได้กล่าวบอกว่าผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพียงเพื่อให้จบลงที่หลุมศพน่ากินไหมครับผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพียงเพื่อให้จบที่หลุมศพมันน่าจะมีความหวังที่ไปไกลกว่านั้นคือการดำรงอยู่ของชีวิตหลังความตายมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่พระเจ้าจะสร้างมนุษย์มาอย่างสมบูรณ์แบบให้มีจิตวิญญาณมีทุกสิ่งแต่สุดท้ายไปจบลงที่ความตายโดยไม่มีชีวิตหลังความตายถ้าโดยเหตุผลของพระเจ้าในการทรงสร้างพระองค์ย่อมมีเหตุผล
ที่ไปไกลกว่านั้นพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าช่วงสั้นที่มองเพียงแค่ไม่กี่สิบปีแต่พระองค์คือพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลและสิ่งที่พระองค์สร้างแผนงานของพระองค์เป็นแผนงานเพื่อนิรันดร์กาลชาวอียิปต์โบราณก็เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเขามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือแห่งความตายหรือ Book of Death หนังสือแห่งเล่มนี้เนี่ยได้บันทึกเกี่ยวกับความหวังในชีวิตหลังความตายว่ามีเรือของดวงอาทิตย์จะผนึกตราหลุมฝังศพของพระราชาฟาโรที่ชื่อว่าฟาโรเคออฟส์ไว้ราว 5,000 ปีเรือแห่งดวงอาทิตย์จะผนึกตราหลุมฝังพระศพของฟาโรเคออฟส์ไว้ 5,000 ปีเพื่อให้พระองค์แล่นเรือไปสู่สวรรค์ในชีวิตหน้าชาวอียิปต์ก็มีความเชื่อเรื่องชีวิตโลกหน้าเขาจึงทำมัมมี่ขึ้นมาแล้วก็เก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ในหลุมฝังศพหรือพีระมิดของมัมมี่เพื่อที่กษัตริย์พระองค์นั้นเมื่อเป็นขึ้นจากความตายจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติต่างๆชาวกรีกโบราณก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายเหมือนกันและความเชื่อนี้เป็นความเชื่อเน้นหลักของศาสนากรีกโบราณกรีกโบราณเนี่ยจะใส่เหรียญไว้ในปากของผู้ตายเหรียญเงินนะครับจะใส่ไว้ในปากของผู้ตายเพื่อจะให้ผู้ตายเนี่ยเอาเหรียญในปากเนี่ยไปจ่ายค่าข้ามแม่น้ำแห่งความตายเขาเชื่อเมื่อคนตายไปวิญญาณจะไปอยู่ที่แม่น้ำแห่งความตายและที่แม่น้ำนี้จะมีคนพายเรือเพื่อจะส่งวิญญาณให้ข้ามไปสู่ดินแดนใหม่ดินแดนแห่งอมตะเมื่อผู้ตายไปถึงที่ปากแม่น้ำนี้ก็จะเอาเหรียญที่อยู่ในปากของตัวเองจ่ายให้กับคนที่พายเรือเพื่อจะพายเข้าไปสู่ดินแดนแห่งอมตะที่ไม่มีการตายอีกเลยชาวอินเดียนแดงซึ่งอยู่อีกทวีปนึงก็มีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเช่นกันอินเดียนแดงมักจะขี่ม้าตัวเล็กๆเขาเรียกว่าโพนี่เมื่อนักรบของเขาเสียชีวิตเขาจะเอาม้าที่นักรบขี่เนี่ยฝังลงไปพร้อมกับนักรบนั้นด้วยแล้วก็เอาคันธนูกับลูกศรซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้เป็นประจำฝังไปร่วมกันเพื่อที่นักรบเหล่านั้นจะสามารถขี่ม้าล่าสัตว์ได้อย่างมีความสุขในชีวิตโลกหน้าอีกกลุ่มนึงคือชาวนอร์เวย์โบราณอันนี้อยู่ที่สแกนดิเนเวียนชาวนอร์เวย์โบราณมักจะฝังม้าไปพร้อมกับร่างของวีรบุรุษผู้ล่วงลับเพื่อที่วีรบุรุษผู้นั้นจะฟื้นขึ้นมาและขี่ม้าได้อย่างเป็นผู้ชนะในดินแดนใหม่ที่เป็นอมตะส่วนในภาพที่พี่น้องเห็นเป็นชาวเอสกิโมในกรีนแลนด์เขาจะฝังร่างของเด็กที่เสียชีวิตขณะยังเด็กไปพร้อมกับสุนัขเพื่อที่เด็กเหล่านั้นเนี่ยวิญญาณของเด็กจะเดินทางผ่านดินแดนที่กันดารและหนาวเหน็บได้โดยมีสุนัขคอยนำทางเนื่องจากสุนัขกับชาวเอสกิโมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเราจึงเห็นว่าไม่ว่าคนอยู่ซีกโลกไหนอยู่หมู่เกาะไหนอยู่บริเวณไหนต่างก็มีความเชื่อเรื่องชีวิตโลกหน้าคนยิวก็เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในพระธรรมสดุดีบทที่16ข้อที่9ถึงข้อที่11สดุดีบทที่16ข้อ9ถึง11พระคัมภีร์ได้พูดในข้อ10ว่าเพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนคนตายหรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องแดนผู้ตายหรือเป็นที่เก็บวิญญาณของคนที่ล่วงลับแล้วไปอยู่ที่นั่นจนกว่าที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาเพื่อจะนำผู้ที่เชื่อในพระองค์จากดินแดนผู้ตายนั้นไปอยู่กับพระองค์บนเมืองบรมสุขสินหรือในสดุดีบทที่49ข้อ15สดุดีบทที่49ข้อ15บอกว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงไถ่ชีวิตข้าพเจ้าจากเงื้อมือของแดนคนตายและพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้ผู้เขียนสดุดีได้พูดว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยผู้เชื่อออกจากดินแดนของคนตายและจะทรงรับไว้ในดาเนียลบทที่12ข้อ2ดาเนียลบทที่12ข้อ2บอกว่าคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้านจะเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์จะมีคนวิญญาณต่างๆที่หลับไหลอยู่ในผืนดินจะเป็นขึ้นจากความตายและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ขณะที่บางคนอาจจะเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้าชั่วนิรันดร์เราจึงเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตโลกหน้าการฟื้นขึ้นจากความตายไม่ใช่เป็นความคิดที่อยู่แค่เฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่แต่เป็นความคิดที่อยู่มาตลอดพระคัมภีร์ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ก็ได้พูดและสิ่งนี้ถูกบรรจุอยู่ในจิตใจของมนุษย์คู่แรกเมื่อมนุษย์คู่แรกแผ่ขยายพงพันธุ์ไปกระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆของโลกทุกคนต่างมีความเชื่อเป็นจุดร่วมกับมนุษย์คู่แรกคือดัมเอวาว่ามีชีวิตหลังความตายจริงๆความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายจึงเป็นความเชื่อสากลไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนก็มีความเชื่อนี้และมันแพร่กระจายไปอยู่ในผู้คนต่างชาติต่างภาษานั่นแสดงให้เห็นว่าลึกๆในใจของมนุษย์เราเชื่อเรื่องความยุติธรรมแม้ในโลกเราอาจจะเห็นความไม่ยุติธรรมแต่เราก็เชื่อว่าในโลกหน้ามันจะมีความยุติธรรมปรากฏ
สิ่งที่ดูเหมือนอยุติธรรมในโลกใบนี้คนทำผิดไม่ถูกลงโทษมันจะปรากฏเป็นความยุติธรรมในโลกหน้าที่โทษความผิดต่างๆจะถูกรับการพิพากษานั่นสะท้อนว่าลึกในใจมนุษย์เราเชื่อเรื่องความยุติธรรมเราเชื่อเรื่องการมีความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตในโลกใบนี้และเราเชื่อว่าจะมีการพิพากษาในโลกหน้าผมเคยได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของผมให้กับเพื่อนพี่น้องบางคนฟังที่น้องในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนผมก็บอกผมเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายผมเชื่อว่ามีโลกหน้าน้องคนนี้ก็ถามผมอย่างน่ารักในสมัยตามสไตล์วัยรุ่นว่าพี่เชื่อได้ยังไงพี่เคยไปเหรอนะผมก็แซวเล่นๆบอกว่าพี่ยังไม่เคยไปแต่น้องกับพี่เราจะไปใครจะไปก่อนกันดีนะน้องอยากจะไปก่อนไหมนะเราก็คุยกันเล่นๆนะครับนะผมไม่เคยไปจริงๆและผมก็แต่ความจริงของโลกใบนี้คือเราไม่ได้ไปหลายที่แต่เราก็เชื่อว่ามีจริงใช่ไหมครับเราไม่เคยไปยูกันดาเราไม่เคยไปเลโซโทเราไม่เคยไปกรีนแลนด์แต่เราก็เชื่อว่าที่เหล่านี้มีจริงเพราะมีคนบางคนเคยไปแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังเราไม่สามารถจะพิสูจน์ว่าที่ไหนมีจริงด้วยการที่ตัวเราต้องไปปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วบอกว่ามันเป็นจริงเพราะเราเคยเห็นมันแล้วกับตาของเราเพียงแค่เรารู้ว่ามีคนบางคนมาจากที่นั่นเราเห็นชาวยูกันดาเราเห็นชาวเลโซโทเราเห็นชาวกรีนแลนด์เราก็รู้ว่ามันมีประเทศนั้นจริงๆถ้าเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีอยู่จริงๆเรารู้ว่าพระองค์ทรงประชนพระองค์ทรงดำรงอยู่เราก็รู้ว่าบ้านของพระเจ้ามีจริงคือสวรรค์ที่พระเจ้าจากมาและพระองค์ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และนรกพระองค์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าที่เหล่านั้นมีอยู่จริงๆเราจึงเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเพราะเรารู้จักพระเจ้าผู้สร้างชีวิตและสร้างบั้นปลายปรมัตถ์ให้กับมนุษย์และในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าการที่เรามีความเชื่อว่าจะมีชีวิตหลังความตายจะเป็นเหมือนการทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยมากกว่าการเชื่อว่ามันไม่มีเหมือนเด็กคนที่เรียนหนังสือโดยเชื่อว่าจะมีการสอบเราก็จะเตรียมตัวและจะเรียนหนังสือได้ดีกว่าคนที่ไม่เชื่อว่ามีการสอบเราจะพลักพร้อมและเราจะดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังคนที่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงจึงเป็นความเชื่อที่ทำให้เราดำเนินชีวิตในโลกอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบระมัดระวังและก็มีความยำเกรงซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันของการใช้ชีวิตระหว่างคนที่ไม่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายกับคนที่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายผมเคยคุยกับชาวจีนที่เกิดในยุคที่ไม่มีศาสนาเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่ามนุษย์เป็นเพียงเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเมื่อตายไปแล้วกดสวิตช์ถอดปลั๊กปุ๊บก็ดับไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เขาก็บอกว่าสิ่งที่ควบคุมคนไว้ได้อย่างเดียวก็คือกฎหมายบทลงโทษถ้าไม่มีบทลงโทษไม่มีกฎหมายหรือสามารถฝ่าฝืนหาช่องทางได้คนก็สามารถที่จะฝ่าฝืนหรือหาช่องได้เพราะว่าไม่ต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตโลกหน้าและไม่มีกฎหมายในโลกไหนที่ในประเทศไหนที่สามารถรัดกุมเพียงพอที่จะควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้ที่เราสร้างกฎก็จะมีข้อยกเว้นจะมีช่องว่างจะมีช่องโหว่ดังนั้นสิ่งที่ควบคุมคนได้จริงๆคือมโนธรรมจิตสำนึกและความรู้สึกของการรับผิดชอบต่อชีวิตที่อยู่เบื้องหน้าสังคมหรือประเทศที่ไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่ต้องรับผิดชอบในโลกหน้าจึงจะควบคุมคนได้ด้วยเครื่องมือเดียวคือกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์แบบเราจึงเห็นในหมวดแรกว่าชีวิตหลังความตายในมุมมองคนทั่วไปในโลกเนี่ยต่างมองว่ามันเป็นความเชื่อสากลและคนที่เชื่อแบบนี้จะมีแนวโน้มที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากกว่าเอาล่ะเรามาดูส่วนที่2ชีวิตหลังความตายในมุมมองของซาดูซีซาดูซีเป็นใครคนที่มาพบพระเยซูนี้เป็นกลุ่มความเชื่อกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มซาดูซีเขาต้องการจะมาวางคำถามให้พระเยซูติดกับดักเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังความตายในสังคมยิวจะมีกลุ่มความเชื่ออย่างน้อย4กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1ชื่อว่ากลุ่มเอสซีนกลุ่มเอสซีนเนี่ยเป็นกลุ่มนักบวชที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารกลุ่มเอสซีนเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการคัดลอกสำเนาพระคัมภีร์เพื่อจะให้สำเนาพระคัมภีร์ตกทอดมาถึงคนในรุ่นปัจจุบันในสมัยก่อนไม่มีเครื่องพิมพ์ท่านพิมพ์ท่านแรกคือกูเทนเบิร์กเกิดขึ้นในเยอรมันพระคัมภีร์ในสมัยก่อนจึงต้องใช้การคัดลอกอย่างเดียวและเอสซีนเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการคัดลอกสำเนาพระคัมภีร์กลุ่มที่2ชื่อว่ากลุ่มชาตินิยมหรือพวกซีลอตซีมอนพรรคชาตินิยมก็เป็นคนในกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมยิวเพื่อต่อต้านการปกครองของโรมันเขามองว่าโรมันเป็นคนต่างชาติที่ไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าเดียวกับเขาแล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อจะต่อต้านทำให้เกิดการต่อสู้ในยิวกับโรมัน
กลุ่มที่3คือกลุ่มฟาริสีฟาริสีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นในทางศาสนาเขาจะเคร่งครัดอยู่ในธรรมบัญญัติแต่จุดอ่อนของเขาคือเน้นการเป็นผู้เชื่อเพียงแค่เปลือกนอกของการประพฤติเขาจึงสร้างกฎข้อยุบยิ้มเกี่ยวกับการประพฤติที่เปลือกนอกและมองว่าควรจะชอบทำได้ด้วยการประพฤติของตัวเองและหากมีเรื่องใดที่เขาไม่ต้องการทำตามบัญญัติของโมเสสฟาริสีจะคิดบัญญัติใหม่ของเขาเองขึ้นมาทดแทนบัญญัติของโมเสสพระเยซูจึงตำหนิฟาริสีว่าเป็นคนที่น่าเสียใจคดที่อยู่ในคราบของนักบวชศาสนาแต่ลึกในจิตใจไม่ได้มีท่าทีที่ซื่อตรงกับพระเจ้า3กลุ่มนี้ทั้งหมดต่างเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายแต่กลุ่มที่4ที่เรากำลังศึกษากันนี้คือกลุ่มซะดูสีซะดูสีเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นกลุ่มคนยิวกลุ่มนึงที่บอกว่าวิญญาณไม่มีจริงเมื่อมนุษย์ตายไปแล้วมนุษย์จะดับศูนย์เขาจึงไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายในเมื่อพระเยซูสอนว่าคนจะเป็นขึ้นจากความตายเพื่อเข้าสู่การพิพากษาพระเยซูสอนว่าพระองค์จะสิ้นพระชนและ3วันให้หลังพระองค์จะฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์เป็นพระเจ้ากลุ่มซะดูสีจึงต่อต้านพระเยซูและต้องการจะจับกลุ่มพระเยซูให้ได้เขาเป็นกลุ่มที่มีจำนวนไม่เยอะในสังคมยิวแต่เป็นกลุ่มที่มีความมั่งคั่งและมีอิทธิพลทางสังคมสูงเนื่องจากกลุ่มซะดูสีนั้นเป็นกลุ่มที่นั่งส่วนใหญ่อยู่ในสมาชิกสภาแซนฮับดินซึ่งเป็นสภาสำคัญในการตัดสินพิจารณาคดีและก็ปกครองเหนืออิสราเอลช่วงสมัยนั้นกลุ่มซะดูสีจะเป็นมหาปุโรหิตจะเป็นปุโรหิตหัวหน้าปุโรหิตเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในพระวิหารและเป็นกลุ่มที่ดูแลการค้าขายในพระวิหารรวมถึงโต๊ะแลกเงินถ้าพี่น้องจำพระคัมภีร์ก่อนหน้านั้นได้พระเยซูเข้าไปในพระวิหารพระองค์คว่ำโต๊ะคนแลกเงินคว่ำโต๊ะคนขายนกพิราบนั่นคือธุรกิจของพวกซะดูสีเพราะซะดูสีควบคุมการค้าขายในพระวิหารเนื่องจากมหาปุโรหิตและหัวหน้าปุโรหิตเป็นซะดูสีการที่พระเยซูไปคว่ำโต๊ะของเขาและต่อต้านเรื่องการมาค้าขายทำมาหากินในพระวิหารพระเจ้าจึงเป็นการประกาศว่าพระองค์ต่อต้านสิ่งที่เป็นระบบของพวกซะดูสีกลุ่มนี้จึงถูกคุกคามกับการที่พระเยซูเข้ามาในพระวิหารเขาจึงต้องการจะกำจัดพระเยซูให้ได้กลุ่มนี้มีอำนาจในการปกครองปาเลสไตน์จึงเป็นกลุ่มคนที่นิยมชมชอบโรมันซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเพราะโรมันก็สนับสนุนให้ซะดูสีปกครองเนื่องจากปกครองง่ายและซะดูสีก็ชื่นชอบโรมันอยู่แล้วโรมันจึงให้อำนาจกับซะดูสีในการปกครองดำเนินการต่างๆและนั่นยิ่งทำให้ซะดูสีซึ่งเป็นกลุ่มคนน้อยๆกลุ่มนี้กลับมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปีคศ.ที่70ซึ่งพระวิหารในเยรูซาเล็มถูกทำลายกลุ่มซะดูสีก็ค่อยๆหมดอำนาจลงแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดกลุ่มนี้ปฏิเสธบทบัญญัติของฟาริสีแล้วก็ยึดเพียงแค่เบญจบรรพ์ของโมเสสคือพระคัมภีร์5เล่มแรกปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีแล้วก็เฉลยธรรมบัญญัติเขาเรียกว่าเบญจบรรพ์หรือพระธรรม5เล่มแรกที่โมเสสเป็นผู้ที่บันทึกเอาไว้กลุ่มนี้จึงเชื่อพระคัมภีร์แค่เฉพาะ5เล่มแรกและเขาบอกว่าพระคัมภีร์5เล่มแรกเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายเลยในเบญจบรรพ์ไม่ได้พูดเรื่องชีวิตหลังความตายเลยเขาก็เลยบอกว่าชีวิตหลังความตายนั้นไม่มีจริงเพราะถ้ามีจริงก็ต้องถูกเขียนไว้ในเบญจบรรพ์สิมุมมองสำหรับพระคัมภีร์อื่นๆเขามองว่าเป็นเพียงแค่ตัวมาขยายเบญจบรรพ์เป็นข้อคิดเห็นต่อเบญจบรรพ์แต่ในเบญจบรรพ์ไม่ได้พูดเรื่องชีวิตหลังความตายเขาเลยไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงและผลจากการที่เขาไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงทำให้เขาใช้ชีวิตนี้เหมือนกับมีชีวิตเดียวแล้วก็มุ่งเติมเต็มความปรารถนาในโลกเขาสะสมความมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองเขาพยายามแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อเขาจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตไม่ถูกใครมาสั่นคลอนแล้วก็เติมเต็มความปรารถนาของชีวิตนี้อย่างเต็มที่โดยไม่ได้สนใจรอคอยว่าจะมีพระเมสสิยามาปลดปล่อยเขาสนเพียงอย่างเดียวคือความเป็นอยู่ที่ดีขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นความเชื่อแบบซะดูสีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับความเชื่อของคนในสังคมจำนวนมากทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมีคนไม่น้อยในสังคมวันนี้ที่เขาใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่วันนี้ใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่โลกใบนี้เขามุ่งทำงานหาเงินทองเขามุ่งหาความสุขให้กับชีวิตอย่างเต็มที่ที่สุดโดยไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับโลกหน้าที่กำลังจะมาถึงเขาพยายามตักตวงต่อสู้ดิ้นรนไม่ได้มีความสนใจในคำตอบสำหรับชีวิตในวันข้างหน้าเขาก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับพวกซะดูสีกลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
แต่เพียงแค่มองชีวิตเป็นเรื่องของในโลกนี้เท่านั้นเราจะรู้ว่าคนเราเชื่ออะไรก็ต้องดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงวิธีการใช้ชีวิตของเราสะท้อนความเชื่อของเราเองออกมามันสะท้อนว่าปรัชญาของเราเป็นยังไงในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตจะสะท้อนปรัชญาที่แต่ละคนยึดถือสำหรับคนที่มุ่งแต่ชีวิตนี้ไม่เชื่อในโลกหน้าเขาจะไม่เตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับโลกหน้าเขาจะแค่ตักตวงเอาความสุขเอาตัวรอดให้ได้หรือทุ่มเทกับสิ่งที่อยู่ในโลกเหมือนกับโลกนี้เป็นบ้านพำนักหลังสุดท้ายที่เขาจะอยู่ชั่วนิรันดร์แต่สำหรับคนที่เชื่อในชีวิตโลกหน้าซึ่งเป็นนิรันดร์กาลเขาจะมองว่าชีวิตในโลกหน้าคือสิ่งที่ควรจะทุ่มน้ำหนักและจะเตรียมมากกว่าเหมือนกับหลักคณิตศาสตร์ถ้าเราอยู่ในโลก70ปีอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาล70หารด้วยอินฟินิตี้ค่ามันก็เท่ากับ0ชีวิตในโลกเทียบกับชีวิตที่นิรันดร์กาลค่ามันก็เล็กน้อยมากจนเทียบจะเท่ากับ0คนที่เชื่อเรื่องชีวิตโลกหน้าจึงจะให้ความสำคัญกับอินฟินิตี้มากกว่าสิ่งเพียงแค่70ปีในโลกใบนี้แต่พระเจ้าก็สอนคริสเตียนไม่ได้ให้ละเลย70ปีในโลกใบนี้เพียงแต่ใช้70ปีในโลกใบนี้เพื่อเตรียมสำหรับอินฟินิตี้ที่นิรันดร์นั่นเองกลุ่มสาวกของพระเยซูจำนวนมากจึงสามารถเผชิญความยากลำบากของชีวิตปัจจุบันได้ด้วยความหวังเขาเผชิญความขัดสนเขาเผชิญการข่มเหงเขาถูกโลกปฏิเสธแต่เขาก็ยังยืนหยัดด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่จะมาเบื้องหน้านั้นประเสริฐกว่าสิ่งที่มันดำรงอยู่ในยุคปัจจุบันนี้เขาถือว่าโลกไม่ใช่ที่พำนักอันถาวรและเขามุ่งประกาศความรอดและความหวังในโลกหน้าเพื่อให้คนมากที่สุดได้รับรู้ตื่นตัวและจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงปรัชญาที่เราเชื่อจึงสะท้อนเป็นวิธีการใช้ชีวิตของเราตารางเวลาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาของเราเราได้ใช้เวลาและใช้ชีวิตอย่างไรนั่นกำลังสะท้อนว่าเรามีปรัชญาของการใช้ชีวิตอย่างไรสำหรับคนที่มองโลกหน้าเขาจะมุ่งสะสมบำเหน็จรางวัลในโลกเขาจะมุ่งที่จะทำให้คนได้รู้และเตรียมตัวเองสำหรับโลกหน้าที่จะมาถึงเขาจะทำให้คนรู้ว่ามีพระผู้ช่วยผู้หนึ่งที่สามารถช่วยทุกคนให้เข้าสู่โลกหน้าเป็นการันตีแห่งหลักประกันที่ถาวรและนิรันดร์ได้มันจึงทำให้การใช้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงแต่กับคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าเป็นอย่างซาดูสีก็จะตักตวงจะมีความทุกโศกอาลัยอาวรณ์เศร้าเสียใจและยึดติดกับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มากจนเกินไปและเขาจะรู้สึกว่าการสูญเสียบางสิ่งในโลกเป็นการสูญเสียที่รุนแรงและไม่ยอมที่จะปล่อยคลายความสูญเสียในโลกนั้นออกไปเสียเพราะมองว่าโลกคือบ้านพำนักอันถาวรสำหรับเขามีใครไหมครับจะไปรีทรีตไปค่ายต่างจังหวัด4วันและแบกตู้เย็นไปด้วยมีใครไหมครับจะไปต่างจังหวัดสัก7วันแบกทีวีไปด้วยแบกเตาไมโครเวฟไปด้วยแบกเตียงนอนคิงไซส์สปริง600ตัวนะฮะไปด้วยกับเราเราก็คิดว่าเราไปแค่ชั่วคราวมันอาจจะไม่สบายนักแต่มันก็ชั่วคราวเพราะเดี๋ยวเราก็ได้กลับบ้านที่พำนักอันถาวรคริสเตียนจะไม่ได้สะสมสิ่งในโลกนี้เหมือนกับมันจะอยู่กับเราชั่วนิรันดร์และเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ความยากลำบากในโลกเราก็ไม่ได้ฟูมไฟกับมันเหมือนมันจะอยู่กับเราชั่วนิรันดร์ด้วยเพราะเรารู้ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าจะมีสง่าราศีความชื่นชมยินดีจะมีที่พำนักที่เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะมีความสุขมีความเชื่อตลอดไปในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและการใช้ชีวิตกับพี่น้องในความเชื่อเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ปรัชญาชีวิตสะท้อนกับความสุขของชีวิตมันทำให้เรามีความสุขและยืนหยัดอยู่ได้แม้เผชิญความสูญเสียขณะที่อยู่ในโลกใบนี้ทำให้เรามีความหวังเพราะเรามองไปสิ่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งมันประเสริฐกว่าสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้มากนักและทำให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นได้เพราะนั้นเป็นการสะสมบำเหน็จของพระเจ้าเพื่อแผ่นดินสวรรค์วันหนึ่งข้างหน้ากลุ่มซาดูสีไม่ได้เชื่อเช่นนั้นเขาจึงข่มเหงพระเยซูที่สอนเรื่องโลกหน้าและหมายจะจับกลุ่มพระเยซูให้ได้และเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ซาดูสีกลุ่มนี้แหละก็ข่มเหงสาวกของพระเยซูในเวลาต่อมามีบันทึกของโจเซฟัสนักประวัติศาสตร์ในคริสตจักรสมัยแรกระบุว่าซาดูสีเป็นผู้ที่สังหารยากอบน้องชายของพระเยซูให้เสียชีวิตไปเสียนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ข่มเหงพระเยซูและก็สาวก
ขาตั้งคำถามมาถามพระเยซูในข้อ24ถึง28เขาตั้งคำถามว่าท่านอาจารย์เขามาเรียกพระเยซูว่าท่านอาจารย์เหมือนกับวิธีการที่ฟาริสีเฮโรเดียนกลุ่มก่อนหน้ามาใช้กับพระเยซูป้อยอให้ตายใจคำว่าท่านอาจารย์นี้เป็นคำยกย่องสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้รับในรากศัพท์ภาษาเดิมเขาพยายามให้พระเยซูตายใจด้วยคำป้อยอหลังจากนั้นก็ถามคำถามโมเสสสั่งว่าถ้าใครตายขณะยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายแต่งงานกับหญิงไม้นั้นและมีบุตรธิดาสืบตระกูลให้พี่ชายเรามีพี่น้องผู้ชาย7คนพี่คนโตมีภรรยาแล้วตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ต้องรับภรรยาไว้กับน้องชายคนที่2น้องชายคนที่2ก็ตายซะก่อนยังไม่มีบุตรให้กับพี่ชายคนโตก็รับภรรยานั้นไปให้เป็นภรรยาน้องคนที่3น้องคนที่3ตายอีกยังไม่มีบุตรก็รับภรรยาพี่ชายคนโตไปให้น้องคนที่4ไปเรื่อยๆทั้งหมด7คนสุดท้ายคนที่7ตายแล้วหญิงคนนั้นก็ตายด้วยคำถามถามว่าวันที่เป็นขึ้นมาจากความตายผู้หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครในพี่น้อง7คนนี้เพราะหญิงคนนั้นเป็นภรรยาของพี่น้องมาทั้ง7คนแล้วสรุปสีนำคำถามที่ยากมาให้พระเยซูตอบว่าถ้าเป็นขึ้นจากความตายแล้วไปเจอพี่คนโตจะมองหน้าพี่ติดเหรอนะ แล้วผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงเอ้านี่ก็สามีนี่ก็สามีมีสามี7คนนะแล้วมันจะเป็นยังไงคำถามนี้ซาดูซีเคยเอาไปถามกับฟาริสีเพราะฟาริสีเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายแต่ซาดูซีไม่เชื่อนะฟาริสีก็ตอบไม่ได้นะพระเยซูก็เลยตอบคำถามเขานะแต่ที่มาของคำถามเนี่ยมาจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อที่5ถึง6เฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ5ถึง6เป็นบัญญัติของโมเสสนะครับนี่อยู่ในเบญจบันที่ซาดูซียึดนะครับบอกว่าถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วคนหนึ่งตายโดยไม่มีบุตรชายภรรยาของผู้ที่ตายนั้นต้องไปเป็นภรรยาของคนนอกไม่ได้ให้พี่น้องของสามีเข้าหานางและรับนางไว้เป็นภรรยาและทำหน้าที่พี่น้องของสามีแก่นางบุตรหัวปีที่เกิดมากับหญิงคนนั้นให้สืบชื่อของพี่น้องคนที่ตายไปเพื่อชื่อของเขาจะไม่ถูกลบไปจากอิสราเอลสิ่งนี้ถูกบันทึกไว้เป็นบัญญัติในสมัยโมเสสเมื่อประมาณสักเกือบ 4,000 ปีที่แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าตั้งระบบการแต่งงานแบบมีหลายสามีภรรยาเพราะเราเห็นในตลอดพระคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้สนับสนุนระบบการมีหลายสามีหลายภรรยาแต่นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่พระเจ้าตั้งในยุคของอัครปิตาคือยุคสมัยแรกเพื่อจะส่งนามของตระกูลไม่ให้สืบไม่ให้สูญสลายไปและจะส่งทอดไปถึงพระเมสสิยาคือพระคริสต์ในที่สุดนั่นเองเป็นวิธีที่ถูกตั้งขึ้นในสมัยนั้นเพื่อจะสืบทอดมรดกของครอบครัวไว้ในอิสราเอลเราเห็นระบบนี้ถูกนำมาใช้กับกรณีของนางรูธในพระธรรมนางรูธบทที่4ข้อที่10นางรูธบทที่4ข้อ10ทั้งรูธชาวโมอับแม่ไม้ของมาโลนข้าพเจ้าก็ได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพื่อจะดำรงนามของผู้ตายไว้บนมรดกของเขาสืบไปเพื่อนามของผู้ตายจะไม่ถูกตัดออกจากพวกพี่น้องของเขาและจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเอบิเมเลกมีบุตรชาย2คนบุตรชาย2คนหนึ่งในนั้นก็ไปรับรูธมาเป็นภรรยาจึงเรียกว่านางรูธไม่ได้ชื่อนางรูธนะครับชื่อรูธแต่แต่งงานแล้วก็เรียกว่านางรูธนะสุดท้ายเอบิเมเลกตายและบุตรชาย2คนของเอบิเมเลกก็ตายเหลือเพียงนางรูธซึ่งเป็นลูกสะใภ้โดยที่ยังไม่มีบุตรสุดท้ายนางรูธก็กลับมาที่เยรูซาเล็มในสภาพที่ไม่มีบุตรในเวลานั้นโบอาซึ่งเป็นญาติสนิทที่สุดของเอบิเมเลกพ่อตาของเอลิเมเลกพ่อตาของนางรูธก็เลยแต่งงานกับนางรูธและทำให้นางรูธได้ถือกำเนิดบุตรชายซึ่งบุตรชายของนางรูธเนี่ยก็สืบทอดกลายมาเป็นบรรพบุรุษของดาวิดนะและดาวิดก็กลายเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์นั่นเองพระเจ้าใช้วิธีนี้ในยุคสมัยหนึ่งเพื่อจะให้สืบทอดพงศ์พันธุ์ของมาสู่พระเมสสิยานะซึ่งถูกระบุและพยากรณ์ไว้ว่าจะมากำเนิดในพงศ์พันธุ์ของดาวิดนั่นเองถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ยเจสซีจะไม่เกิดดาวิดจะไม่เกิดและจะไม่ไล่มาถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเมสสิยาตามคำพยากรณ์ในพงศ์พันธุ์วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ถูกใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อจะทำให้เกิดการสืบทอดมาถึงพระเมสสิยาคือพระเยซูคริสต์ในที่สุดแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ทำให้สำเร็จแล้วในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะเช่นการถวายเครื่องสัตวบูชาเราไม่จำเป็นต้องทำการถวายเครื่องสัตวบูชาอีกแล้วเรามาโบสถ์เราไม่ต้องเอาลากหมูลากไก่นะมาเพื่อถวายพระเจ้าอีกเพราะพระเยซูเป็นสัตวบูชาที่สมบูรณ์แบบแล้ว
พระเยซูเป็นแกะตัวสุดท้ายเราจึงนมัสการพระเจ้าโดยไม่ต้องเอาแกะมาถวายแด่พระเจ้าอีกเพราะถูกทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นในระบบนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นเพื่อจะสืบทอดนามและมาถึงพระเมสสิยาคือพระเยซูคริสต์นั่นเองและสิ่งเหล่านี้ถูกทำให้สำเร็จเราจึงไม่ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ในคริสตจักรในปัจจุบันนี้แล้วมันเป็นระบบที่ถูกทำให้สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่แต่งงานมีภรรยาก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับแล้วก็นั่นคือมุมมองเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายของซารูสีทีนี้มุมมองชีวิตหลังความตายของพระเยซูในส่วนที่3สุดท้ายชีวิตหลังความตายในมุมมองของพระเยซูมุมก่อนหน้าของซารูสีคือเขาไม่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายมุมพระเยซูพระเยซูมองยังไงในข้อ29พระเยซูตำหนิซารูสีก่อนเลยบอกว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชพระเจ้าพระเยซูตำหนิซารูสีว่าคำถามที่เขาตั้งเนี่ยเป็นคำถามที่ผิด2ประการ1เขาไม่รู้พระคัมภีร์และ2เขาไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาไม่รู้พระคัมภีร์เพราะว่าจริงๆแล้วพระคัมภีร์พูดถึงสัญญามากมายเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้าเขาไม่รู้พระคัมภีร์จริงๆเขาไม่รู้จักฤทธิ์เดชพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสามารถบันดาลสิ่งสารพัดให้เกิดขึ้นได้และจะไม่สร้างมนุษย์มาให้เกิดปัญหาอย่างเดิมๆที่เคยเผชิญในโลกนี้บนแผ่นดินสวรรค์อีกคำถามของซารูสีจะเป็นคำถามที่สะท้อนว่าเขาไม่รู้พระคัมภีร์และเขาไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเยซูก็ได้พูดว่าชีวิตหลังความตายในโลกหน้าเป็นยังไงบ้างในข้อ30พระองค์บอกว่าเมื่อมนุษย์เป็นขึ้นจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกนะฮะพระเยซูตอบเขาเลยบอกว่าไม่ต้องถามเลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครในพี่น้อง7คนเพราะบนสวรรค์เมื่อเป็นขึ้นมาใหม่แล้วจะไม่มีการยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกจะไม่มีการสมรสจะไม่มีการแต่งงานจะไม่มีการให้กำเนิดอีกบนสวรรค์การแต่งงานจะเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นใครยังไม่ได้แต่งและอยากจะแต่งบนโลกนี้เท่านั้น ก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานะเพราะอะไรถึงอยู่บนโลกนี้เท่านั้นเพราะบนสวรรค์จะไม่มีการตายอีกการแต่งงานเป็นวิธีที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้กับมนุษย์คู่แรกเพื่อที่จะสืบทอดพงศ์พันธุ์ขยายพงศ์พันธุ์ไปบนสวรรค์นั้นจะไม่ต้องมีการให้กำเนิดจะไม่ต้องมีการดำรงพงพันธุ์การแต่งงานการสมรสจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตเฉพาะช่วงเวลาในโลกนี้เท่านั้นเพราะบนสวรรค์จะไม่ต้องมีใครมาแทนที่ใครเราจะดำรงอยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์จะไม่ต้องมีการสืบทอดพงพันธุ์เพราะเราทุกคนจะได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าและดำรงอยู่โดยไม่มีความตายสำหรับคนที่แต่งงานแล้วบางคนก็บอกงั้นก็น่าเสียดายนะสินะแต่บางคนที่ไม่มีประสบการณ์ที่ดีในชีวิตแต่งงานก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้า นะบางคนที่ยังโสดก็บอกว่าต้องรีบแต่งงานและปีหน้าเลยดีกว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาสาเหตุที่เราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าชีวิตในโลกเบื้องหน้านั้นจะเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าในโลกปัจจุบันที่จะมอบให้จะไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเพียงแค่2คนเท่านั้นแต่จะเป็นมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กับทุกๆคนและในโลกหน้าจะไม่เพียงแค่คน2คนที่สนิทกันแต่ที่นั่นเราจะเติบโตเป็นเหมือนพระเจ้าเราจะมีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันกับเราที่นั่นบนสวรรค์จะไม่มีการตายอีกจะไม่มีความจำเป็นที่ใครจะต้องมาแทนที่เราด้วยการมีบุตรอีกในลูกาบทที่20ข้อที่23ลูกาบทที่20ข้อ23บอกอันที่จริงพวกเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และเป็นบุตรของพระเจ้าคือบุตรของการเป็นขึ้นจากตายที่นั่นจะไม่มีการตายมนุษย์จะเท่าเทียมกับทูตสวรรค์ในแง่ของความเป็นอมตะเป็นวิญญาณที่คงอยู่นิรันดร์มีสง่าราศีและดำรงอยู่ที่สวรรค์จึงเป็นการความหมายที่พระเยซูพูดบอกว่าไม่มีการสมรสแต่งงานจึงเป็นสิ่งที่สื่อว่าจะไม่จำเป็นต้องมีใครมาแทนที่เราอีกเพราะเราจะดำรงอยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์ไม่ต้องมีการสืบทอดนามอีกต่อไปและมนุษย์จะมีสภาพที่สมบูรณ์แบบที่ไม่ตายและเป็นอมตะส่วนในข้อ30พระเยซูพูดต่อไปว่าเขาจะเป็นเหมือนกับบรรดาทูตในฟ้าสวรรค์บนสวรรค์ที่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเป็นทูตสวรรค์นะครับพระคัมภีร์ใช้คําว่าเป็นเหมือนแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นทูตสวรรค์เมื่อเป็นขึ้นจากความตายคนจะเหมือนทูตสวรรค์ในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นแบบเชิงเนื้อหนังกายภาพแต่เป็นฝ่ายวิญญาณเหมือนกับกายที่เป็นกายวิญญาณที่พระเยซูหลังฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์สามารถที่จะเดินผ่านเข้าไปในห้องนึงไปหาสาวกที่จะพูดคุยกับเขาขณะที่ห้องนั้นถูกปิดอยู่จะไม่ใช่เป็นแค่กายเนื้อหนังที่เปื่อยเน่าได้แต่จะเป็นกายวิญญาณจะไม่ได้เหมือนกับเดิมทั้งหมด 100% เลยทีเดียวแต่จะมีอะไรบางอย่างที่ระบุได้ว่าคนนี้เป็นใครเหมือนกับตอนพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ดำเนินคุยกับ
สาวกสองคนสาวกสองคนไม่รู้ว่านั่นคือพระเยซูคริสต์อาจจะเพราะหนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายและสองมันมีสิริสง่าราศีบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมแต่จุดสุดท้ายเมื่อเขาทานอาหารกับพระเยซูไปร่วมอาหารมื้อค่ำกับพระเยซูเขาก็ตระหนักได้ว่าผู้ที่เขาทานอาหารอยู่ด้วยคือพระเยซูนี่นะแสดงว่าบนสวรรค์มันจะไม่ได้เหมือนกับสภาพที่เราเป็นในทุกวันนี้แบบ 100% แต่จะมีเอกลักษณ์ตัวตนบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือคนคนนี้จะมีสิ่งบางอย่างที่ระบุได้ว่านี่คือตัวของเราซึ่งเป็นส่วนของชีวิตฝ่ายวิญญาณบนสวรรค์จึงเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเป็นเหมือนพระเจ้าพระเยซูบอกว่าที่นั่นเราจะเป็นเหมือนบรรดาทูตในฟ้าสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์มีสง่าราศีใน1ยอห์นบทที่3ข้อ2 1ยอห์นบทที่3ข้อ2ว่าเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้าเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เราจะมีสิริมีสง่าราศีและฟื้นขึ้นมาด้วยกายใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอาจารย์เปาโลได้พูดบอกว่าชีวิตเมื่อเราฟื้นขึ้นมาจะต่างไปจากเดิมใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่35ถึง42 1โครินธ์บทที่15ข้อ35ถึง42พี่น้องลองดูพัมปีในตอนนี้ไปด้วยกันนะครับบอกว่าคนตายถูกทำให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนสิ่งที่ท่านหว่านนั้นถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่อาจารย์เปาโลเปรียบเทียบการเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนกับการฝังหว่านเมล็ดเมื่อเราหว่านเมล็ดข้าวลงไปในแปลงนาเมล็ดข้าวนั้นต้องเปื่อยเน่าก่อนเพื่อให้เปลือกเก่ามันหลุดแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเมล็ดข้าวเมล็ดนั้นการเปื่อยเน่าจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นการตายจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะงอกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่มีการตายต่อชีวิตเก่าจะไม่มีชีวิตใหม่งอกขึ้นมาประยุกต์เหมือนการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราถ้าเราไม่ตายต่อตัวเก่าเนื้อหนังบางอย่างจะไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่งอกขึ้นจากตัวของเรานะการตายจึงเป็นเหมือนการเปื่อยเน่าของเมล็ดหนึ่งเพื่อจะงอกขึ้นเป็นต้นไม้ใหม่ขึ้นมาคริสเตียนเลยมีมุมมองกับความตายของผู้เชื่อที่แตกต่างออกไปเราจึงไม่ได้เรียกว่าพิธีแห่งความโศกเศร้าแต่เรียกว่าพิธีไว้อะไรเพื่อจะระลึกถึงคุณความดีของผู้ตายแต่เราไม่ต้องเป็นพิธีที่เราฟูมฟายเพราะเรารู้ว่าวันนึงเราจะเจอเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยสง่าราศีที่เขาเป็นขึ้นจากความตายและสมบูรณ์แบบกว่าความเจ็บป่วยที่โลกนี้หยิบยื่นให้แก่เขาในข้อ37มันมีพูดต่อไปว่าสิ่งที่ท่านหว่านนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หว่านรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมานั้นแต่ท่านหว่านเมล็ดเปล่าๆจามปาโลบอกว่าเมื่อเราหว่านข้าวสาลีเราไม่ได้หว่านต้นข้าวสาลีแต่เราหว่านเมล็ดรูปร่างมันไม่เหมือนกันในข้อ38พระเจ้าประทานรูปร่างแก่เมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และประทานรูปร่างของมันเองแก่เมล็ดแต่ละชนิดเนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์ก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่รัศมีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีสำหรับร่างกายของโลกก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับรัศมีของดาวดวงอื่นการเป็นขึ้นจากความตายก็เหมือนกันร่างกายที่ถูกหว่านลงนั้นเสื่อมสลายได้ร่างกายที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นไม่เสื่อมสลายจัมปโลบอกว่าสิ่งที่จะเป็นมาใหม่นั้นเต็มไปด้วยสง่าราศีและพระเจ้าจะเปลี่ยนกายที่เปื่อยเน่าเจ็บป่วยได้เป็นหวัดได้บาดเจ็บได้ทนทุกข์ได้ให้กลายเป็นกายใหม่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีที่สมบูรณ์แบบในวันหนึ่งข้างหน้าเอเมนไหมครับคริสเตียนจึงมองชีวิตหลังความตายด้วยความเชื่อว่าจะมีสิ่งที่เต็มไปด้วยสง่าราศีรอคอยเราอยู่ที่นั่นข้างหน้าเราจึงชื่นชมถ้าวันหนึ่งพระเจ้าจะให้เราไปแต่เราไม่รีบไปเอเมนไหมครับ ถ้าพระเจ้ายังให้เราอยู่ในโลกนี้ให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพระเจ้ายังไม่พรากลมหายใจไปจากชีวิตของเราแสดงว่าวัตถุประสงค์ของการอยู่ในโลกนี้ของเรายังไม่สิ้นสุดยังมีเหตุผลที่เราอยู่ในโลกใบนี้เพื่อจะทำภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จก่อนที่เราจะไปสู่โลกหน้าที่พำนักอันถาวรที่นั่นจะไม่มีความเจ็บป่วยเราจะไม่ต้องกินยาอีกต่อไปเราจะไม่ต้องทนทุกข์กับความทุกข์ร้อนในภาระปัญหาต่างๆเราไม่ต้องกังวลว่าสิ้นเดือนเราจะผ่อนบ้านในสวรรค์พระองค์จะมายึดเราไหมเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าประทานให้กับเราเป็นที่พำนักอันถาวรเนี่ยไหมครับเราขับรถผ่านมาถนนโอ้โหบ้าน50ล้าน80ล้าน100ล้านแต่พี่น้องชื่นใจนะครับบนสวรรค์บ้านของท่านสวยกว่านั้นเอเมนไหมครับจะเป็นที่พำนักที่เราชื่นชมเรามองด้วยความสุขและความชื่นชมเป็นดีเราเห็นสวิตเซอร์แลนด์เราเห็นแคนาดาเราเห็นนิวซีแลนด์เราเห็นประเทศสวยสดงดงามอยากจะไปใช้ชีวิตสักช่วงหนึ่งที่นั่นแต่พี่น้องที่นั่นเทียบกับแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจะสร้างให้สมบูรณ์แบบไม่ได้เลย
ถ้าพระเจ้าสร้างประเทศเหล่านั้นให้สวยสดงดงามพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์จะเนรมิตสิ่งเหล่านั้นให้สวยสดงดงามยิ่งกว่าครับและที่นั่นจะเป็นที่พำนักอันถาวรสำหรับชีวิตของเราทุกคนเอเมนมั้ยครับในข้อที่31ถึง32เกี่ยวกับคนที่เป็นขึ้นจากความตายนั้นพวกท่านยังไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้กับท่านหรือพระเยซูพูดโดยยกพระคัมภีร์อพยพบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นพระเยซูตอบซาดูสีซึ่งเชื่อพระคัมภีร์5เล่มแรกโดยใช้พระคัมภีร์5เล่มแรกตอบเขาพระเยซูใช้พระธรรมอพยพบทที่3ข้อ6อพยพบทที่3ข้อ6พระเจ้าพูดบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสก็ปิดหน้าตอนนั้นโมเสสพบพระเจ้าและโมเสสไม่รู้จักพระเจ้าโมเสสก็ถามว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ก็บอกเราเป็นซึ่งเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบคำว่าเป็นในที่นี้เนี่ยมาจากภาษากรีกว่าอีโกเอมินะอีโกเอมิจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอีโกเอมิหรือคำว่าเป็นที่เนี่ยเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเนี่ยเป็น present tense หรือ tense ที่เป็นปัจจุบันนั่นหมายความว่าตอนที่พระเจ้าพูดกับโมเสสบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเนี่ยเป็นพระเจ้าปัจจุบันอับราฮัมตอนที่พระเจ้าพูดกับโมเสสอับราฮัมตายหรือยังครับตายไปแล้วตอนที่พระเจ้าพูดกับโมเสสอิสอัคตายไปแล้วยาโคบตายไปแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของอับราฮัมตอนนี้นั่นแสดงว่าอับราฮัมยังเป็นอยู่ถ้าการตีความหมายตามไวยากรณ์คืออับราฮัมยังเป็นอยู่อิสอัคยังเป็นอยู่ยาโคบยังเป็นอยู่ณเวลานี้ที่พระเจ้ากำลังพูดกับโมเสสเพียงแต่เขาไม่ได้เป็นอยู่ในโลกเดียวกันกับโมเสสแต่เขาเป็นอยู่ในโลกที่พำนักอีกที่หนึ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับชีวิตของเขาพระเยซูเลยตอบซาดูสีให้เขาเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายด้วยเอาข้อพระคัมภีร์ที่เขาเชื่อคือเบนจาบันห้าเล่มแรกในอพยพมาตอบเขาบอกว่าปัจจุบันนี้อับราฮัมอิสอัคและยาโคบยังคงเป็นอยู่และพระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่พระเจ้าของคนตายสิ่งนี้จึงเคลียร์ในความคิดของพระเยซูที่ยืนยันว่าโลกหน้ามีจริงชีวิตหลังความตายมีจริงและถ้าเราพบว่าพระเยซูเป็นจริงรู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นความจริงเราจะรู้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริงเพราะบ้านของพระเจ้าที่นั่นมีจริงถ้าพี่น้องเจอจุด2จุด3จุดที่มันอยู่บนจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเราแม้บรรทัดมาทาบมันไม่ต้องไปถึงจุดที่3เราก็รู้ว่ามันจะลากไปเลื่อนในเส้นตรงนี้มันจะไปถึงจุดที่3ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเรามาตลอดไม่เหมือนจุดเส้นจุดที่มันถูกปลอดเป็นเส้นตรงตลอดพระเจ้าพูดอันนึงที่มันยังมาไม่ถึงเราลากเส้นไปไม่ถึงแม้บรรทัดเรายาวไม่พอเราก็รู้ว่าจุดที่พระเจ้าพูดนั้นมันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเพราะตลอดทางมันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันตลอดในเมื่อพระเจ้าเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นชีวิตไม่เคยมีความเท็จในพระองค์และสิ่งที่พระองค์พูดมันเป็นความจริงในข้อพิสูจน์ในชีวิตเราตลอดมาเราจึงรู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่ในโลกหน้านั้นจะเป็นความจริงอย่างแน่นอนแม้เรายังไม่ไปถึงที่นั้นในวันนี้แต่เราเชื่อว่าเราจะได้ไปที่นั้นและมันทำให้การใช้ชีวิตในโลกใบนี้ของเราตระหนักว่าพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่และพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งที่สำคัญให้กับเราในวันนึงข้างหน้าบนโลกนี้มะเร็งอาจถามหาบนโลกนี้ความเจ็บป่วยอาจถามหาน้ำตาลอาจถามหาคอเลสเตอรอลอาจถามหาแต่บนสวรรค์ที่นั่นเราจะมีกายใหม่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นกายใหม่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเป็นกายใหม่ที่เราจะได้ร่วมชื่นชมยินดีและได้พบกับผู้เชื่อที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้สวมกอดเขาเราจะได้พูดคุยกับเขาญาติพี่น้องของเราคนที่เรารักเราจะได้ร่วมสามัคคีธรรมและอยู่ด้วยกันที่นั่นเป็นที่พำนักอันถาวรนั่นเป็นสันติสุขแท้ของการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ที่พระเจ้าสามารถให้ได้พระองค์บอกว่าเพียงแค่คุณเชื่อว่าพระองค์เป็นใครและคุณไปสวรรค์บ้านของพระองค์ด้วยการให้พระองค์พาไปเมื่อนั้นคุณจะได้หลักประกันของชีวิตในโลกหน้าถ้าใครสักคนหนึ่งแปลกหน้าเดินมาเคาะบ้านของเราบอกขอพักอยู่ในบ้านของเราเราคงไม่เปิดต้อนรับเขาเพราะเราไม่รู้จักกับเขาถ้าท่านจะไปพักบ้านใครท่านก็ต้องรู้จักเจ้าของบ้านถ้าเราจะไปพักสวรรค์บ้านพระเจ้าเราบอกเราเป็นคนดีเราขอมาพักบ้านของพระองค์แต่เราไม่รู้จักพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์เราจะคิดว่าควรจะให้พักไหมคนหนึ่งเป็นคนดีมาบอกอยากจะพักบ้านคุณผมมีสิทธิ์แต่เราไม่รู้จักเขาเราจะให้เขาพักไหมครับการที่เราจะไปสวรรค์ก็ต้องรู้จักพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ให้พระองค์พาไปและพระองค์มีสัญญาผู้เชื่อในพระองค์เมื่อจากโลกนี้ไปเขาจะได้ไปอยู่ที่นั่นเบื้องบรมสุขเกษมที่พำนักอันถาวรที่เราจะได้ชื่นชมยินดีและได้พบกับคนรักของเราที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่รู้จักกับเจ้าของบ้านนั้นที่เขาล่วงลับจากเราไปก่อนทุกคนจะฟื้นขึ้นและรอรับบำเหน็จที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทาน
แต่สำหรับคนที่ปฏิเสธเจ้าของสวรรค์ผู้นี้จะรับการพิพากษาตามผลที่เขาได้กระทำในชีวิตในโลกบาปมากมายจะถูกพิพากษาเพราะเขาปฏิเสธที่จะไม่รับการยกโทษให้อภัยของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์นั่นเองแต่สำหรับผู้ที่วางใจในพระเยซูในยอห์นบทที่11ข้อที่25ถึง26ยอห์นบทที่11ข้อ25ถึง26พระเยซูตรัสว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตจะวางใจในเราและจะไม่ตายเลยผู้ที่วางใจในพระเยซูจะมีชีวิตและจะไม่ตายเลยพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระวจนะของพระเจ้าผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ที่จะใช้ชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้ด้วยความเชื่อสำหรับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเพราะพระเยซูพระเจ้าของเราทรงชนะโลกใบนี้แล้วเอเมนไหมครับแม้ชีวิตบนโลกอาจจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถอะเพราะว่าพระเยซูได้ชนะโลกใบนี้แล้วมีคนหนึ่งชื่อว่าเบนจามินแฟรงกินเป็นนักพิมพ์นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักปรัชญาและนักการทูตคนสำคัญของอเมริกาเบนจามินแฟรงกินเป็นคนคิดค้นสายล่อฟ้าและสิ่งประดิษฐ์อีกมากมายเป็นคนก่อตั้งหอสมุดห้องสมุดแห่งแรกของอเมริกาและเป็นทูตที่เจรจากับฝรั่งเศสเพื่อช่วยให้ฝรั่งเศสเป็นแนวร่วมสำหรับอเมริกาในการต่อต้านอังกฤษจนปลดปล่อยอเมริกาจากอังกฤษได้ในช่วงยุคสมัยสงครามกลางเมืองเบนจามินแฟรงกินได้เขียนบันทึกไว้ช่วงก่อนที่เขาจะตายบอกว่าร่างกายของผมเป็นเหมือนปกหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งร่างกายของผมเป็นเหมือนปกหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งซึ่งถูกฉีกเนื้อหาข้างในออกแม้ตัวปกนั้นจะค่อยๆเปื่อยเน่าไปและกลายเป็นอาหารของหนอนแต่ผลงานที่อยู่ในปกนั้นไม่ได้เสื่อมสลายไปสำหรับผู้ที่มีความเชื่อแล้วเนื้อหาข้างในของหนังสือนั้นจะกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งในฉบับใหม่ที่สมบูรณ์แบบขึ้นกว่าเดิมเนื้อหาข้างในจะได้รับการแก้ไขได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องโดยตัวผู้เขียนแห่งชีวิตเขาเปรียบเทียบความตายร่างกายเป็นเหมือนกระปกหนังสือเก่ามันจะถูกฉีกแต่เนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นจะถูกปรับแก้ไขให้เป็น edition ที่2เป็น version ที่2ที่สมบูรณ์แบบโดยผู้เขียนแห่งชีวิตที่จะเป็นผู้ที่แก้ไขมาเองพระเจ้าจะแก้ไขชีวิตของเราและในวันนั้นข้างหน้าเราจะมีความหวังใจว่าชีวิตของเราจะมีสันติสุขมันจะต่างกันอย่างมากกับคนคนนึงที่ไม่เชื่อมีชีวิตหลังความตายหรือคนไม่มั่นใจว่าชีวิตหลังความตายจะไปไหนเขาจะไม่มีทางใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขได้อย่างแท้จริงพี่น้องลองคิดดูนะครับคนหนึ่งที่ไม่รู้อนาคตเป็นยังไงหลังตายแล้วจะเป็นยังไงเขาจะมีทางมีความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้ยังไงเมื่อเขารวยเมื่อเขามีทรัพย์สินเมื่อเขามีความสำเร็จเมื่อเขามีลูกหลานเขาก็จะกลัววันหนึ่งเขาจะพลาดจากลูกหลานพลาดจากความสำเร็จของเขาเขาก็จะกลัววันหนึ่งข้างหน้าชีวิตของเขามันจะไปลงเอ่ยทางไหนมันหาคำตอบกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนที่ไม่เชื่อหลักการันตีแห่งชีวิตโลกหน้าบนแผ่นดินสวรรค์จะไม่มีทางใช้ชีวิตตลอดในโลกนี้อย่างมีสันติสุขที่แท้จริงได้เขาอาจจะมีความสุขในช่วงหนึ่งเมื่อสมหวังบางเรื่องแต่เขาจะไม่มีทางมีสันติสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เลยถ้าตราบใดที่เขาไม่เจอความมั่นใจของหลักประกันในชีวิตโลกหน้าเมื่อเขาสูญเสียคนที่รักเขาจะเศร้าโศกฟูมฟายเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเจอคนรักคนนี้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ตรงกันข้ามกับคนที่เชื่อในหลักประกันของชีวิตโลกนี้เมื่อคนที่รักจากไปเขาผูกพันเขาอาลัยที่ไม่ได้เจอในช่วงเวลาหนึ่งแต่เขามีความหวังว่าคนที่รักที่เจ็บป่วยในโลกทนทุกข์ในโลกจะฟื้นขึ้นเป็นต้นไม้ต้นใหม่เมล็ดที่เปื่อยเน่าที่นี่จะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ต้นใหม่และมันจะไม่มีความเจ็บป่วยไหนมีชัยเหนือเขาได้อีกและเขามีความมั่นใจว่าเขาจะได้เจอกับคนเหล่านั้นและจะอยู่ด้วยกันที่นั่นนิรันดรจะไม่มีความตายมาพรากเขาจากกันและกันได้อีกแม้บนโลกนี้จะมีปัญหาเราอยู่ในโลกอาจจะมีความขัดสนอาจจะมีความขาดแคลนหรือการข่มเหงแต่เราจะมองไปถึงสิ่งที่กำลังจะมาด้วยความหวังว่ามันมีสิ่งที่ดีที่สุดที่รอคอยเราอยู่แม้บางช่วงดูเหมือนไม่สุขแต่มันมีสันติสุขตลอดเพราะปรัชญานี้ได้ทำให้เราพบจุดจบที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและหลักประกันที่มีสง่าราศีเอเมนไหมครับขอให้เราใช้ชีวิตกับพระเจ้าอย่าลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเรากำลังจะไปในวันนี้ข้างหน้าแต่อย่าลืมเรายังไม่รีบไปเอเมนไหมครับให้เราอยู่ในโลกนี้และใช้ชีวิตในโลกนี้
เพื่อทำวัตถุประสงค์เหตุผลที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขอย่าเป็นคริสเตียนที่ใช้ชีวิตด้วยปรัชญาสะดุดสีวิถีใช้ชีวิตจะสะท้อนปรัชญาที่คนเชื่อถ้าชื่อว่าเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อในพระเยซูก็ต้องใช้ชีวิตด้วยปรัชญาพระเยซูคริสต์การใช้ชีวิตจะสะท้อนปรัชญาของเราอย่าตักตวงสิ่งในโลกใช้ชีวิตกับความสนุกสนานโดยที่ลืมว่าเราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการได้ครอบครองร่วมกับพระเยซูในโลกหน้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้พี่น้องใช้เวลาของท่านในการได้ทบทวนการใช้ชีวิตความรู้สึกอารมณ์ความปรารถนาในจิตใจเพื่อจะปรับมันให้กลับมาสู่บนทิศทางของพระวจนะของพระเจ้าอาจมีบางท่านในที่ประชุมที่ท่านรู้สึกกำลังทุกโศกกับบางเรื่องท่านกำลังทุกโศกกับการสูญเสียบางอย่างความทุกข์ยากบางอย่างของชีวิตทำให้ท่านเครียดทำให้ท่านวิตกและเศร้าเสียใจอย่ากังวลเลยครับเมื่อเมล็ดข้าวเปื่อยและเน่าไปนั้นเปลือกของมันก็แตกออกความสูญเสียที่เป็นเหมือนกับเปลือกนั้นมันคือสิ่งชั่วคราวหนึ่งที่พระเจ้าต้องเลาะมันออกไปเพื่อจะทำให้ท่านถูกเปลี่ยนสภาพใหม่เพื่อจะทำให้ท่านกลายเป็นต้นไม้ใหม่ที่จะออกผลมากกว่าที่ท่านได้สูญเสียไปอย่าให้ความวิตกกังวลความเครียดความเศร้าโศกมาก่อกินชีวิตของท่านอีกต่อไปจงใช้ชีวิตด้วยความหวังใจใหม่ที่อยู่เบื้องหน้าพระเจ้าผู้รอคอยท่านฮาเลลูยา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 ขอพระเจ้าโปรดเอาความเครียดความวิตกกังวลความกังวลกระวายและสารวนแบบโลกออฟไปจากจิตวิญญาณครับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาข้าแต่พระเจ้าโปรดจิบยกสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยสัจธรรมของพระองค์ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อที่ใช้ปรัชญาแบบพระเยซูไม่ใช่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูที่ใช้ปรัชญาแบบสะดุดสีในการใช้ชีวิตอยากให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตวิ่งกุลีกุจอเพื่อจะกวาดต้อนและกอบโกยกับสิ่งที่ชั่วคราวเสมือนหนึ่งว่าโลกนี้เป็นบ้านที่พำนักอันถาวรจนลืมที่จะเตรียมชีวิตสำหรับบ้านที่พำนักอันถาวรในเบื้องหน้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าค่ะขอโปร่งโปรดให้เราใช้ชีวิตของเราใหม่ในสันติสุขของพระองค์และการเตรียมชีวิตด้วยปัญญาด้วยสติที่ตื่นตัวอยู่ที่ฮาเลลูยาครั้นเมื่อเป่าแต่ของพระเจ้าเวลาของโลกก็ถึงที่สุดและพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์สานุสิทธิ์ผู้รอดชีวิตในโลกพระเจ้าจะรับเป็นบุตรครั้นตรวจชีเบียงบนชีคาก็อยู่ที่นั่นครั้นเรียกชื่อเมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อเมืองบนชิคาโกอยู่ที่นั่นเวลานั้นสิทธิ์ของพระเจ้าสิทธิ์ของพระองค์ผู้ตายไปแล้วจะคืนชีวิตและจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรรในเมืองสวรรค์จะมีราศีครั้นตรวจชีวิตบนชีคาก็อยู่ที่นั่นครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษ
ษมสุพรรณเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุพรรณเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุพรรณเรียกชื่อเมืองบนชีคาโกอยู่ที่นั่นให้เร่งทำการให้เร่งทำการของพระเยซูตั้งแต่เวลาเช้าจนค่ำและกล่าวถึงความรักพระองค์จนสิ้นชีวันเมื่อสำเร็จงานของพระคริสต์ในโลกทั้งสิ้นที่เราควรทำครั้นตรวจชีเบียงบนชีคาโกอยู่ที่นั่นเอเมนเอเมนครั้นเรียกชีเบียงเกษตรครั้นเรียกชีที่เบียงเกษตรครั้นเรียกชีชีวิตบนชีคาโกอยู่ที่นั่นเราร้องเพลงนี้ด้วยความมั่นใจครั้นเรียกชีที่เมืองเกษมสุครั้นเรียกชีที่เมืองเกษมสุครั้นเรียกชีชีเบียงบนชีคาโกอยู่ที่นั่นให้เราปรบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันสิครับชีเราอยู่ที่นั่นพระองค์เจ้าข้าเมื่อถึงวาระแห่งการเรียกชีพระองค์จะขานนามของเราที่นั่นชีเราถูกจดไว้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตของพระองค์ฮาเลลูยาพี่น้องพูดอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นสิครับว่าชื่อของข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นข้าพเจ้าเชื่อมั่นแม้ว่าแม้โดยชีวิตหรือความตายพระองค์ทรงรักษาสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ให้กับข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อแล้วรู้แน่ว่าพระองค์ทรงรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ว่าที่นั่นในวันนั้นข้าพเจ้าจะร่วมชื่นชมยินดีกับพระเยซูได้งานด้วยราศีที่นั่นในเมืองฟ้าสวรรค์ข้าพเจ้าจะเลิงล่าข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีข้าพเจ้าจะโหบร้องข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยความเบิกบานความตายจะไม่อาจมีชัยเหนือข้าพเจ้าได้อีกต่อไปความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บจะไม่อาจมีชัยเหนือข้าพเจ้าได้อีกต่อไปความทุกข์และความกังวลจะไม่อาจคงอยู่ได้ต่อไปพระเยซูได้ประกาศชัยชนะและพระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าโดยน้ำข้าพเจ้าเพื่อเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ฮาเลลูยา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 เอเมน
พี่น้องมือวางบนหัวใจของเราสิครับอธิษฐานบอกพระเจ้าถึงความเชื่อมั่นในสัญญาที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราแต่ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อและเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงรักษาสัญญาที่มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะถึงวันนั้นได้พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและข้าพเจ้ารอคอยเวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อและความหวังแห่งชีวิตเบื้องหน้าทำให้ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอธิษฐานขอพระเจ้าสิครับให้ทุกวันของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีไม่ว่าในโลกเราจะประสบความท้าทายอะไรแต่จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะพระเยซูชนะโลกนี้แล้วฮาเลลูยาพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิตเสมอให้ชื่นชมยินดีแม้ในความขาดแคลนให้ชื่นชมยินดีแม้ในความจำกัดหรือภัยภัยให้ชื่นชมยินดีแม้ในความเจ็บป่วยให้ชื่นชมยินดีแม้ในยามถูกทำให้ต่ำลงและชื่นชมยินดีในวาระที่พระเจ้าทรงยกให้สูงขึ้นขอพระเจ้าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในโลกด้วยความหวังด้วยความเชื่อและด้วยความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รักษาสัญญาณประเสริฐนี้และแต่พระเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามองสถานการณ์ต่างๆด้วยสันติสุขและด้วยความชื่นชมยินดีฮาเลลูยาการร้องไห้อ้อยอิงอาจอยู่สักช่วงข้ามคืนนึงแต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้าฮาเลลูยาจะมีความชื่นชมยินดีมาในเวลาเช้าฮาเลลูย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 าจงชื่นชมยินดีเถิดข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเอเมน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 ฮาเลลูยา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 มีพี่น้องกี่ท่านที่พระเจ้ามาพูดกับท่านในการใช้ชีวิตว่าท่านหลงลืมการตระหนักความจริงข้อนี้ว่าจะมีวันหนึ่งที่ท่านจะต้องเสนอตัวของท่านต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพื่อจะรายงานต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์จะเป็นวันแห่งรอยยิ้มความชื่นชมยินดีนี่คือเหตุผลที่ทำให้สาวกพระเยซูตั้งแต่ในยุคแรกๆเขายืนหยัดเพื่อจะประกาศพระนามพระเยซูคริสต์แม้มีอุปสรรคปัญหาบางคนเดินทางข้ามประเทศบางคนเดินทางข้ามโลกจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าจะมีวาระแห่งการพิพากษาและการปูนบำเหน็จให้แก่ผู้ที่ชอบธรรมท่านอยากจะให้วันนี้พระเจ้าได้เปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบนี้เป็นอย่างที่พระเยซูคริสต์มองตรงอยู่ในโลกใบนี้และตรงเร่งทำภารกิจของพระเจ้าให้สำเร็จจนเมื่อถึงวันที่ควรกังเขนพระเยซูพูดที่นั่นว่าสำเร็จแล้วท่านรู้ว่าช่วงการใช้ชีวิตที่ผ่านมาท่านถูกปรัชญาแบบซาดูซีมาแทรกซึมในวิธีการใช้ชีวิตจนทำให้ถูกทำให้ซัดไปซัดมาวุ่นวายสารวนหันขวาทีซ้ายทีฟูมฟายเสียใจวิตกกังวลกับสถานการณ์ความกังวลของชีวิตนี้แต่วันนี้ท่านขอพระเจ้าเปลี่ยนมุมมองต่อโลกต่อชีวิตและต่ออนาคตแห่งความหวังเสียใหม่ท่านต้องการอยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตให้พร้อมสำหรับวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาอยากให้วันนั้นชีวิตของท่านพร้อมและถูกเตรียมจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าพูดด้วยกับท่านเพื่อนี้จอจงท่านสามารถยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอเปลี่ยนปรัชญาการใช้ชีวิตกับพระเจ้าแบบพระเยซูได้ทันให้เป็นแบบพระเยซูให้ใช้ชีวิตอยู่มี end times mindset ฮาเลลูยาให้มีกรอบความคิดของยุคสุดท้ายในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้จะไม่อาศัยในโลกนี้อย่างโลกเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอันถาวรแต่จะเตรียมชีวิตสำหรับที่พำนักอันถาวรที่อยู่เบื้องหน้าจะชนะความกังวลและความสารวนกับชีวิตนี้จะชนะก้าวข้ามความอาลัยอาวรณ์และความเศร้าโศกของชีวิตชั่วคราวบนโลกนี้และมีความสุขความเชื่อเชื่อมินดีกับความหวังใจอันนิรันดร์ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้วันนี้ของข้าพเจ้าเปลี่ยนใหม่วันนี้ของข้าพเจ้าเปลี่ยนใหม่และตั้งแต่พรุ่งนี้ไปขอให้ทุกอย่างของการใช้ชีวิตเปลี่ยนใหม่ให้ข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้เพื่อทำภารกิจของพระองค์ให้สำเร็จเถิดโอ้พระบิดาโอ้พระบิดาเจ้าฮาเลลูยาขอให้โลกนี้ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ขอให้โลกนี้ได้รู้จักพระเยซูคริสต์
ขอให้ข้าพเจ้าได้ประกาศความหวังแห่งเบื้องหน้านี้ให้คนทั้งโลกนี้ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาขอขอบคุณพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาบาบาล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 าพี่น้องอธิษฐานเผื่อกันและกันสุดท้ายนี้สิครับอธิษฐานเผื่อกันและกันว่ามีสิ่งใดที่ให้เราใช้ชีวิตกับพระเจ้าในโลกใบนี้อย่างดีที่สุดขอพระเจ้าโปรดอวยพรพวกเราที่เราจะตื่นตัวสำหรับการมาของพระเยซูคริสต์เราจะลุกขึ้นเป็นพยานประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ให้คนมากที่สุดได้รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างด้วยความด้วยสติมีสติและมีปัญญาในการดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรพระองค์เจ้าที่จะใช้เราเป็นทูตสำหรับการประกาศพระนามพระเจ้าออกไปสู่คนมากมายจะได้มาถึงความรอดของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าให้เรามีใช้ต่อการล่อลวงในโลกใบนี้และขอให้เรารักษาความเชื่อไว้จนถึงวันสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในนามพระเยซูเจ้าเอ